ทำไมไม่เห็นได้ลงสนามลงไปแล้วฟอร์มก็ไม่เห็นจะเก่งเลยอดีตเยาวชนทีมชาติอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบคําถามให้ทั้งหมดเลยนะครับเกี <this> ่ยวกับงานไอเดอลีครับพิเศษสุดๆครับตอนนี้ผมได้เปิดสอนหลักสูตร Content ์ครีเอเเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวยัยสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำคอนเทนต์ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนมาแต่ตัวเรามีอุปกรณ์ให้ครบ การันตีเรียนจบทําเป็น100%ครับหลักสูตรการเรียนทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสามารถเลือกเวลาเรียนได้เลยนะพิเศษสุดๆครับตอนนี้ราคา5,500บาทจากราคาปกติ8,900บาทและสําหรับน้องๆทักเรียนทักศึกษาราคา5 0 0 0บาทเท่านั้นครับ และคอร์สสำหรับการตัดต่อออนไลน์และทำ YouTube ออนไลน์ก็ยังมีอยู่นะครับผมราคาปกติ9 9 9บาทนะครับนักเรียนนักศึกษาราคา7 9 9บาทเท่านั้นและถ้าเกิดใครสนใจทั้งสองคอร์สนะครับราคา1 4 9 9บาทเท่านั้นนะครับท่าในใดสนใจดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปได้เลยนะ สวัสดีครับผมมาควันหลงจากงานไอดอลลีกนะครับผมอ่ะที่ทุกคนได้ดูคลิปตอนเนี้ก็มันคืออาทิตย์ที่แล้วเนาะอ่าก็ยังมีความรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจรู้สึกดีอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับผมอ่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่ลงคลิปล่าสุดไปเนี่ยมีหลายๆคนถามนะเออก็ผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะตอบคําถามแล้วก็มาเคลียร์กันให้ชัดๆไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเออก่อนอนือเลยเนี่ยต้องบอกว่า ผมไม่ได้แก้ตัวแล้วกันผมขอไม่แก้ตัวไม่แก้ตัวใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าอาการบาดเจ็บหรือว่าอะไรอ่ะมันไม่มันไม่ใช่เหตุผลที่จะมาแก้ตัวอะไรนะประเด็นแรกก่อนเลยนะหลายๆคนเราบอกว่าโอ้โหนี่หรออดีตทีมชาติอดีตเยาวชนชาติผมไม่ได้ติดทีมชาติผมบอกแค่ว่าผมอะ่ะเคยนะสมัยวัยรุ่นอะ่ะโอ้โหมันย้อนกลับไปยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีอะ่ะคือผมเคยได้รับจดหมายให้ไปเข้าแคมป์ให้ไปฝึก แต่ผมไม่ได้ไปมันแค่นั้นเลยครับประเด็นมันอยู่แค่นั้นเลยผมไม่เคยติดไม่เคยไม่เคยไม่ต้องแบบว่ามีคนแบบอ่าขอร่หมเลยสิเล่นคู่ใครเล่นเคยเล่นชุดไหนอะไรยังไงไม่เคยเล่นชุดไหนเพราะผมไม่เคยไปผมให้เหตุผลไปแล้วเออว่าว่าผมไม่ได้ไปเพราะในสมัยนั้นอ่ะว่ากันตรงๆเลยว่าอาชีพฟุตบอลอ่ะมันทําเงินได้ยากและตอนนั้นอ่ะผมเริ่มที่จะเริ่มทํางาน แล้วก็มันได้เงินมากกว่ามันก็เลยรักใน,ในกีฬาฟุตบอลชอบเล่นมากกว่าครับเออมันประมาณนี้นะเข้าใจตรงกันนะนะอะกลับมาไอดอลลีครับไอดอลลีเนี่ยต้องบอกว่าหลังลงที่เราทราบเมื่อปลายปีที่แล้วว่าจะเจอว่าจะจัดงานวันที่20มกราเอาจริงๆแล้วนะผมบอกให้ดาฟแรกนะเขาจะจัดปลายปีเดือนธันวาครับ แต่ว่าด้วยศิลปินที่มาร่วมงานอะไรหลายๆ,ๆท่านเนี่ยไม่ว่างเพราะว่าปลายปีเราว่ากันตรงว่ามันเป็นวันที่เขาแบบทําเงินใช้คํานี้แล้วกันมันเป็นวันที่ศิลปินอ่ะเขาเขามีงานมีอะไรเพราะว่าช่วงปลายปีก็เลยมาจัดช่วงต้นปีแต่ผมแอบบอกให้นะปลายปีนี้น่าจะมาเร็วซีซั่นสองเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะหลังจากที่เราได้รู้ครับผมอเนทก็ได้จัดตารางมาวันที่7ด 14บสีตอนแรกอ่ะสวันนะมี2วันที่จะได้ฝึกซ้อมการสำหรับทีมออนไลน์ออสตาบอกตรงๆเลยแต่เมื่อวันที่7เรามาซ้อมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราดูท่าว่าถ้าเราซ้อมกันแค่2วันนะเลเทครับเพราะว่าวันแรกที่เราซ้อมกันนะพูดตรงๆว่าแต่ละคนน่ะมีฝีมือในการมาเล่นครับแต่ว่าฟุตบอลมันคือกีฬาทีมครับมันไม่ใช่ชกมวยที่แบบกีฬาเดียว มันต้องใช้ความเข้าใจในการเป็นทีมค่อนข้างเยอะก็เลยเพิ่มในช่วงกลางสัปดาห์มาอีก2วันเออก็ถ้ากับว่าเราซ้อมกันทั้งหมด4วันนะสำหรับทีมออนไลน์ออสตาแล้วก็เป็นวันแข่งเลยแต่ก่อนหน้านั้นนะผมเล่าให้ฟังแบบนี้คือโค้ดโบทโค้ดโบทเนี่ยเป็นที่ผมมารู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยแบบว่ามีงานนี้เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกอาจะชวนโค้ดโบทมาเล่น พูดตรงๆเลยว่าคุยกับเนทเลยว่าเออเดี๋ยวชวนโคดบอมาเล่นด้วยเพราะว่าการันตีว่าเขาเก่งแน่นอนครับอดีตโคดบอนี่เป็นอดีตทีมของเชียงรายของไทยพนะีเมลีกนะเออของไทยลีกนะเนทก็เลยว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นโคดอยู่แล้วอะแล้วทีมเราไม่มีโค้ดให้เขามาเป็นโค้ดดีกว่าไหมอ่าผมก็เออเห็นด้วยเพราะในไหนเขาก็เป็นโค้ดอยู่แล้วแล้วก็ ชื่นชมโค้ดถึงตรงนี้เลยว่าโอ้โหโค้ดจัดการระบบการทั้งการซ้อมทั้งวันแข่งอะไรได้แบบว่าเยี่ยมสุดยอดมากครับอันนี้คือฝากติดตามโค้ดบ๊ทด้วยทุกคนใครดึงถึงตรงนี้นะฝากติดตามโค้ดบ๊ทด้วยพิมพ์ไปง่ายๆเลยครับคอว่าโคโ้ดบ๊ทเจอเลยครับยังไงฝากไว้ด้วยแล้วเขาสุดยอดมากๆแล้วโคโ้ดบ๊ทก็จะรับหน้าที่ของซีซั่นสองนะทุกคนอ่ะย้อนกลับมาซ้อมวันแรกก็คือเป็นซ้อมการซ้อมกันแบบมั่วซั่วผมบอกตรงเลยว่ามั่วซั่ว เป็นการได้เจอกันครั้งแรกของของหลายๆคนแม้แต่ผมเองเจอกันครั้งแรกของหลายๆคนเลยไม่เคยไม่เคยเจออ,อย่างใจร้าวอย่างเงี้ยนนนนหมูหวานอะไรอย่างเงี้ยโตโต,ตอ่ะเออเราไม่เคยเห็นเขาเล่นฟุตบอลหรือว่าอะไรเลยเราเคยเห็นแบบว่ากันผ่านออนไลน์อยู่แล้วแต่ว่ามาเล่นจริงๆคือแทบแทบไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนครับ การซ้อมครั้งแรกเลยมั่วซั่วมากบอกตรงๆว่ามั่วซั่วมากการซ้อมครั้งที่2ครับเป็นช่วงปลายสัปดาห์อ่าเป็นช่วงกลางสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์เพราะว่าซ้อมที่7ดอ่ะมันมันปลายสัปดาห์ช่วงซ้อมครั้งที่2เนี่ยก็ไม่ได้มากันทุกคนผมบอกอย่างนี้ก็ไม่ได้มากันทุกคนเริ่มเห็นท่าทีอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นดีขึ้นเลยเราถึงมีความมั่นใจกันว่าเฮ้ยทีมออนไลน์ของเรามันสู้ได้นะเว้ยบอกตรงว่าพวกเรามั่นใจกันมากนะ เพราะว่าด้วยศักยภาพของแต่ละคนแล้วพอมาเล่นกันเป็นทีมแล้วเนี่ยเฮ้ยมันสู้ได้มันสู้ได้นะซ้อมครั้งที่สามครับซ้อมครั้งที่สามนี่คือปลายสัปดาห์วันที่สิบสี่อันนี้คือแบบหูหนักมากผมบอกตรงเลยว่าเล่นจริงเหนื่อยกว่าซ้อมอะเอเล่นจริงซ้อมเหนื่อยกว่าเล่นจริงอะซ้อมหนักมากหนักมากทําให้ผมเริ่มเกิดอาการที่ผมเจ็บไปอยู่แล้วไว้อยู่แล้วแต่ว่ามันหายไปนานแล้วนั่นคือโคนขานีบครับ มันเริ่มมีจีจีมันเริ่มมีจีจีมาทําให้ณนะตอนนั้นผมก็เริ่มเริ่มแบบเสียวเริ่มพูดตรงตรงเลยว่าเริ่มเริ่มเสียวแล้วก็ค่อนข้างกังวลแล้วว่าจะเล่นได้ไหมเพราะเคยเจ็บตรงนี้มันหยุดพักไปนานมากนะซ้อมคร้อมครั้งสุดสุดท้ายเออซ้อมพอไปซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแข่งจริงสงวันสวันก่อนแข่งจริงแน่นอนครับผมเจ็บเลย เจ็บแบบณณตอนนั้นะที่ลงไปเจ็บลงไปนอนดิ้นเลยนะร้องโอยกลางสนามเลยมันไม่มีใครถ่ายคลิปเอาไว้คือแบบเจ็บแบบจริงจังเลยเจ็บแบบจริงจังที่โคนขาหนีบคือก้าวขาแทบไม่ได้ครับมันก็เลยมีความกังวลว่าเฮ้ยแม่งเราเราจะเล่นได้ไหมเพราะว่ารายการเนี้ยผมพูดเสมอว่าผมรู้มาตั้งแต่แรกเลยว่าจริงๆไ idol league มันจะจัดต่อ idol fight เลยนะตั้งแต่ซีซั่นที่หนึ่งครับทุกคนก็ดูแล้วกันว่ามันใช้เวลากี่ปีอ พอหลังจากเกิดอาการบาดเจ็บปุ๊บทีนี้แหละโอ้โหให้ควักเลยทั้งโค้ดแนะนำอะไรนำยาที่แบบขอแรงๆที่แบบเจ็บหลังงานก็ไม่เป็นไรขอให้มันลอดจากงานขอให้วันงานมันเล่นได้อะคือใช้คำเนี้ยก็เลยได้ได้ยาที่แบบโค้ดเขาแนะนำมาซึ่งยาตัวนี้เขาไม่แนะนำนะเอาจริงเขาไม่แนะนำให้ให้ทานเขาอยากให้หายแบบด้วยธรรมชาติมากกว่าแต่ต้องกินครับต้องกินต้องฝืนเพราะว่า ผมก็เต็มที่ผมเต็มที่กับรายการนี้มากๆเอาผมพูงตรงเต็มที่มากๆนั่นแหละครับพอกินกินยาไปตั้งแต่คืนวันนั้นเลยนะมาวันศุกร์เริ่มดีขึ้นเริ่มแบบเฮ้ยมันยามัน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 ช็อกมันเหมือนมันเหมือนไปไปกดเส้นแล้วมันแบบอยู่เลยอยู่เลยพอวันงานครับพอวันงานเนี่ยอาการมันเริ่มกลับมาจิตนิดๆนิดๆแต่ว่ามีกลิ่นกลิ่นเล็กๆมีกลิ่นกลิ่นเล็กๆผมใช้คํานี้แล้วกัน เออแล้วก็ลงไปนัดแรกอย่างถ้าถ้าเกิดใครได้ดูอะก็คือผมก็ได้ลงตัวจริงเพราะว่ากองหลังเรามันน้อยอเดี๋ยวผมมาคุยเรื่องแผงไกลจน,นะอันนี้เลือกคุยเรื่องบาดเจ็บก่อนเล่นไปแค่ประมาณ10บนาทีนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นอะคือไม่ไหวมันมันไม่ไหวแล้วก็เวลาจะก้าวขายาวๆอะไรยาเงี้ยมีบางคนมีบางคนบอกว่า,วาก็เล่นก็ไม่เห็นจะดีก็เห็นดาดาปล่อยตำแหน่งวิ่งก็ไม่ทันเขาไม่ผมไม่ไม่เถียงคุณเลยครับมันจริงๆ ผมก็รู้ด้วยสภาพของตัวเองครับว่าถ้าผมยังฝืนเล่นอยู่นะมันจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีของทีมผมก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองออกไปนั่งพักดีกว่าแล้วลองสังเกตครับแมตช์แรกเนี่ยผมแทบไม่ได้ลงเลยนะลงแค่ช่วงนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ลงเลยคือผมก็นั่งนั่งพักยาวๆเลยเพราะว่าเราเห็นทีมสําคัญกว่าทีมสําคัญกว่าแมตช์ที่สองเข้าเข้าไปช่วงพักนะทุกคน ไปกินยาพูดตรงๆว่าไปไปกินยาเลยกินกล้วยกินกล้วยไปสองหวีแล้วก็กินยาเลยครับเอาให้แบบให้ยามาดอกฤทธิ์ให้มันหายเพื่อที่แมทที่สองจะได้เล่นได้แมทที่สองก็ลงไปตามตำแหน่งเดิมของของสิบเอ็ดตัวจริงที่โค้ชได้บอกไว้นั่นแหละครับเล่นได้แป๊บเดียวเองมันก็เจ็บมันก็เจ็บกลับมาอีกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บถึงขนาดที่แบบผมจะต้องลงไปนอนในสนามอะไรแบบนั้นไม่ใช่เรารู้ตัวว่าว่าเราอย่าเป็นตัวถ่วงให้ทีมเลยดีกว่า ก็เลยออกมาแล้วก็เป็นช่วงท้ายๆเกมอีกทีหนึ่งที่ลงไปเพราะว่าทีมต้องการอุดประตูก็เลยไปช่วยอุดอีกคนหนึ่งในตำแหน่งของกองหลังนี่แหละครับคือเหตุผลที่ที่ทำไมทุกคนเห็นผมน้อยออขอบคุณมากๆนะครับที่มียังมีความเป็นห่วงยังมีความคิดถึงกันเอ,อแต่เนี่ยคือเหตุผลผมย้ำอีกทีว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างอะไร ทั้งนั้นเลยผมไม่อยากว่าแพ้มาเป็นข้ออ้างนั่นแหละครับแต่ว่าทีมเราสําคัญสําคัญอ่ะเล่าต่อครับกล้องหล่าของเราอ่ะที่ทุกคนได้เห็นนะคือหลักๆก,ก็คือมีฟิฟฟิราร์ดไ,ไอคาเซมิโผมเรียกมันคาเซมิโลแม่งเหมือนชิฟายก็นั่นแหละครับยืนเซนเ,นเตอร์กับยาซีนซึ่งณนณะนะนะตอนแรกอะครับก็คือเราเราเราซ้อมกันด้วยหลังสี่มาตลอดก็คืออาฟิต ฟีซัสเนี่ยก็จะเป็นกองกลางตัวรับผมม่าจะยืนกองหลังคู่กับยาซีนอ่าแต่พอแบบวันแข่งจริงแล้วผมก็เข้าใจโค้ดเพราะผมก็ไปบอกกับโค้ดว่าผมก็เริ่มเริ่มเจ็บแล้วเหมือนกันผมกลัวว่าถ้าผมเป็นยืนกองหลังแล้วก็เป็นตัวเช็คลำหน้าคําว่าตัวเล็กเช็คลำหน้าเนี่ยคือตัวสุดท้ายถ้าเขาตักขึ้นมาเขาตักข้ามหัวมาแล้วมันไม่ลำหน้าเนี่ยผมจะวิ่งตามไม่ทัน ก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งกันในวินาทีสุดท้ายตอนที่ลงแข่งกันก็คือให้ฟิตของฟิซาร์มาเล่นในตำแหน่งของผมแทนซึ่งทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากน้องเก่งมากเอออันนี้ต้องขอชื่นชมเลยแล้วก็ฉีกผมอะไปเป็นเหมือนจะกึ่งกึ่งแบกขวาแต่ว่าเอาความเป็นจริงอะเรายืนจะยืนกันสมมติหลัง4คนอย่างนี้นะครับอาซ้ายสุดเนี่ยเป็นนายยาซีนฟิซาร์แล้วก็ผมผมก็จะกึ่งกึ่งแบคขวาแต่ว่า,วาพอตอนเล่นเราเล่นจริงัะนายจะดันขึ้นสูงแล้วก็ เซนเตอร์ center, มันจะมันจะขยับเข้ามากางกันสามคนโดยที่มีผมทั้งกวาบขาฟีซาร์อยู่ตัวสุดท้ายคอยเช็คแล้วก็มียายาซีนนะก้องหลังของเรามีแค่สามคนครับพุ่งตรงเห็นนั้งทีมกันได้เยอะมีหลังเล่นกันแค่สามคนที่เป็นเซนเตอร์ได้นะคนอื่นก็คือเป็นแบ็คเป็นอะไรก็ก็แยกย่อยกันไปอีกอีก,อกทีนึงนั่นแหละผมก็เลยไปอยู่ทางแบบด้านขวาพอถ้าเกิดมันขึ้นเกมลุกถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแบบเป็นแบ็คโฟะ ใช่ไหมมันก็ผมก็จะเป็นแบ็กเลยซึ่งผมเล่นแบ็กไม่ได้ผมพูดตรงไม่ใช่ว่าฝีมืออะไรเล่นไม่ได้นะผมไม่ได้มีความเร็วเหมือนเมื่อก่อนและว่าันตรงๆว่ามันไม่ได้มีความเร็วจีจานแล้วก็ตำแหน่งแบ็กเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่มันต้องใช้ความเร็วค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงเลยเออผมเล่นไม่ได้นั่นแหละประกอบประกอบกับที่เราก็เริ่มมีอาการเจ็บด้วยผมก็เลยแบบว่าเพื่อทีมที่จะออกมานั่งพักดีกว่านะ เออก็นี่แหละครับผมคือเหตุผลที่ผมขอย้ำอีกทีว่าผมไม่ได้มาแก้ตัวอะไรและการคือมาเล่าเล่าสู่กันฟังให้แล้วกันนะครับแล้วก็ตอบคาถามของใครใหลายๆคนด้วยที่แบบว่ายังคาใจาย,ยังยังถามกันอยู่นะนี่แหละก็คือคําตอบนะครับผมนะสัญญาครับผมสีสั้นสองจะเตรียมตัวเตรียมร่างกายเตรียมใจให้ดีกว่านี้แน่นอนรับประกันแน่นอนผมจะไม่ไม่ทําพลาดเหมือนครั้งนี้ไม่จะไม่ยอมเจ็บอะไรง่ายๆแบบนี้อีกแล้ว น,นี่แหละครับผมก็คือเบื้องหลังสำหรับตัวผมนะในงานของ I l ดอลเ u e นะครับอ่าแล้วก็ตัวเสื้อตัวที่ใส่อยู่ในะขณะน,นี้อ่ะผมให้ดูทุกคนอันเนี้ยมันคือเหมือนเสื้อเสื้อโปรโตไทป์รุ่นแรกที่ท,ที่เดททำออกมาเพื่อถ่ายคลิปแล้วก็ยังไม่มีสปอนเซอร์หรือว่าอะไรเงี้ยเอายงี้ละกันใครอยากได้ไหมใครอยากได้เสื้อตัวนี้ไหมผมจะให้ ลองคอมเมนต์บอกมาแล้วกันว่าอยากได้แล้วก็อลองพูดเหตุผลนิดนหน่อย <น ide S 1> หกนกันว่าทําไมถึงอยากได้เสื้อตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้แล้วกันนะครับแต่แต,แต่ว่าเดี๋ยวผมจะซักให้นะขอโทษน,นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปซักให้เพราะว่ามันมัมนมีตัวเดียวจริงๆนะแต่เสื้อวันที่แข่งอะครับขอขอ,ขอจริงๆว่าไม่สามารถให้ได้เพราะว่ามันจะต้องเก็บเอาไว้ซอ้อมอีกมันจะต้องเก็บเอาไว้ซ้อมนะนะทุกคนอ่ะโอเคก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดียเ๋ยวเจอกันคลิปใหม่แล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ